นี้นะคะคุณแม่ของเด็กวัยหกขวบล่าสุดเนี่ยมาร้องกับทางเป็นหนึ่งค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการฝากลูกไว้กับนายทหารกับภรรยาซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะคะคือฝากให้เลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กเพราะเธอเนี่ยต้องทางานต่างประเทศแล้วก็มีการส่งค่าเลี้ยงดูลูกมีการจ่ายค่าบ้านมีการซื้อรถให้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสองสามีภรรยาเนี่ยไปร่วมมือ กับเจ้าหนี้ของเธอ,อกักขังค่ะแล้วก็ใช้ลูกวัยหขวบเนี่ยเป็นตัวประกันเพื่อที่จะให้เธอต้องใช้ดีให้ทั้งหมด<อ>และล่าสุดนี่คือติดต่อลูกไม่ได้มา3เดือนเต็มๆแล้วนะคะคดังนั้นวันนี้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทางเป็น1ผู้เสียหายคือคุณแอนนามสมมุตินะคะเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปี62หลังจากที่ตัวเองหย่าร้างกับสามีก็นําลูกสาวไปฝากให้กับนายเและนายบ สามีภรรยาซึ่งเธอเนี่ยเคารพนับถือเหมือนเป็นพ่อแม่แท้ๆเลยเพราะว่าสนิทสนมมามากกว่า10ปีฝากให้คู่นี้ช่วยเลี้ยงลูกให้โดยสามีภรรยาคู่นี้อาศัยอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมามีการจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เดือนละ1,000 0บาทอันนี้คือไม่รวมค่าของกินของใช้แล้วก็ค่าเรียนต่างๆซึ่งคุณแอนจ่ายทั้งหมดนะเพราะว่าคุณแอนเนี่ยต้องไปทำงานที่ต่างประเทศ แต่ก็ยังบินกลับมาเยี่ยมลูกทุกเดือนคือครั้งหนึ่งก็ประมาณสอาวันหลังจากนั้นในปี63ค่ะในเอกับนาง B เนี่ยเขามีการซื้อบ้านใหม่ตัวเองอยากให้ลูกอยู่อย่างสบายก็เลยออกค่าตกแต่งบ้านหลังเนี้ยให้ด้วยรวมถึงซื้อบ้านน็อกดาวน์เป็นเงินสดรวม5 0 0แสนบาทแล้วก็ออกรถให้อีกหนึ่งคันเพื่อที่ว่าทั้งคู่จะได้ใช้ เป็นเหมือนรถรับส่งลูกของเธอและเผื่อว่าอาถ้าเธอต้องบินกลับมาเมืองไทยจังหวะนั้นจะได้ใช้รถคันนี้ละค่ะในการขับรถพาลูกเที่ยวโดยที่คุณแอนเป็นคนดาวแล้วก็ผ่อนค่ารถให้แต่ว่าชื่อเจ้าของรถเนี่ยเป็นชื่อของนายเอ,อทีนี้ต่อมาเวลาที่เธอบินกลับมาที่ไทยมาหาลูกแล้วต้องการใช้รถคันนี้ปรากฏว่านายเอมักจะบ่ายเบี่ยงคืออ้างว่ามีธุระ เหมือนต้องเอารถไปใช้เธอไม่ได้ใช้รถคันนี้ก็เลยอาตัดสินใจเงื่อนออกรถอีกคันหนึ่งเลยจะได้มีไว้ใช้โดยที่ยังคงจ่ายค่าผ่อนรถคันแรกเหมือนเดิมทำให้เธอมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยประมาณสัก50,000บาทซึ่งช่วงแรกจ่ายได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาถึงช่วงโควิด -19 ระบาดค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นน่ะไม่สามารถกลับประเทศไทยได้และการงานก็เริ่มติดขัด คือไม่สามารถจ่ายค่าผ่อนรถได้ไฟแนนซ์ Finance ก็โทรไปกดดันกับนายเอคุณแอนก็เลยปรึกษาเพื่อนสนิทที่ชื่อย่อว่ามอม้าแล้วกันนะคะที่อาสาให้คุณแอนยืมเงินประมาณ220,000บาทคิดว่าจะจ่ายดอกเบีย้ยกันเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อเดือนอโดยมีข้อแม้บอกว่าให้เอารถมาจอดที่บ้านของคุณมอมา้าในช่วงเวลาที่คุณแอนไม่อยู่ที่ประเทศไทยคือเป็นเหมือนกับว่า เอารถคันนี้เป็นหลักค้ำประกันนะคะสุดท้ายเธอบอกว่าเธอได้รับเงินจากมอมาเพียงแค่138,200บาทเนื่องจากฝั่งนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาหักดอกเอาไว้ก่อนอและในวันเดียวกันตัวเองได้โอนเงินให้ในายเอ90,000บาทเพื่อที่จะเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งเวลาผ่านมาเกือบปีคือเหมือนสถานการณ์ เริ่มดีขึ้นตัวเองเริ่มมีงานมาบ้างปรัปรายก็ทยอยที่จะใช้นี่แล้วก็ทยอยที่จะจ่ายเงินให้กับสามีภรรยาคู่นั้นเพื่อที่จะให้ดูแลลูกของเธอต่อไปนะคะครับแต่ต่อมาเนี่ยเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยเริ่มติดขัดอีกนะครับเพราะว่าค่าผ่อนรถค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วก็ค่าดอกเบี้ยรวมแล้วเนี่ยตกเดือนละประมาณ70,000บาทนะครับก็เลยไปขอต่อรองกับเพื่อนสนิทที่ชื่อมอมา้าที่ไปกู้เงินมาเนี่ยเพื่อขอผ่อนจ่ายแต่กลับโดนทวงตลอดเวลาตัวเธอเนี่ยนะครับก็เลยขาดการติดต่อกับเพื่อนสนิทที่ชื่อมอม้าไปประมาณปีกว่าระหว่างที่ไม่ได้ติดต่อไปหาคนชื่อมอมาเนี่ยนะครับทางด้านของคุณแอนเนี่ยได้ให้นางบีเป็นคนคุยกับมอม้าแทนแต่ นางบและนายเเนี่ยกลับไปพูดจาใส่ร้ายตนกับทางเพื่อนสนิทที่ชื่อมอมะทำให้เพื่อนสนิทคนนี้โกรธคุณแอนแล้วก็ยืนยันว่าให้เธอเนี่ยคืนเป็นเงินก้อน3 0 0 0สนบาทแล้วให้มารับรถคืนไปซึ่งเธอบอกโอ้โหเงิน3 0 0 0 0 0บาทอะไม่สามารถหาด้ทันนะครับจนกระทั่งปลายปี66เธอเนี่ยตัดสินใจติดต่อไปหาเจ้าหนี้ก็คือมอมะอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากรถคันที่2ขาดส่งมา1ปี แล้วไฟแนนซ์เนี่ยต้องการยึดรถคืนนะครับก็เลยไปต่อรองกับทางมอมา้าขอผ่อนชําระทุกเดือนเดือนละ20,000บาทโดยให้เจ้าหนี้นะครับทำสัญญากู้ยืมใหม่พร้อมกับยอดเงินต้นใหม่แต่ตัวเพื่อนสนิทชื่อมอมา้ายืนยันว่าจะเอาเงินก้อน280,000บาทอย่างเดียวขณะนี้ทั้งใน A นาง B และเพื่อนสนิทที่ชื่อมอม้าเนี่ยนะครับร่วมมือกันใช้ลูกที่เธอฝากเลี้ยงเอาไว้เป็นเครื่องมือต่อรอง บังคับให้เธอหาเงิน280,000บาทมาคืนให้กับเพื่อนชื่อมอมะถ้ายังหาเงินไม่ได้ก็ไม่ให้มารับลูกนะครับซึ่งปัจจุบันเธอเนี่ยบอกว่าติดต่อลูกไม่ได้มา3เดือนแล้วแล้วก็เท่าที่ทราบนะครับทั้งนายเและนางบีเองก็ไม่ให้ลูกตนไปโรงเรียนด้วยแม้สามีของเธอจะพยายามติดต่อไปหานายเและนางบีเพื่อไปขอรับลูกกลับมาเลี้ยงเองแต่ก็ถูกต่อว่าและกีดกันไม่ให้เจอลูกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็เธอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะมีการจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกแล้วก็ส่งค่าผ่อนรถคันแรกทุกเดือนส่วนคันที่สองเนี่ยอันนี้หยุดผ่อนไปเกือบปีแล้วซึ่งชื่อรถทั้งสองคันเป็นชื่อของนายเอนะคะคือเป็นชื่อของเขาอ,อย่างไรก็ตามตัวเองเนี่ยหยุดจ่ายเงินไปเมื่อเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ซึ่ง สคนนี้อย่างที่บอกก็คือตอนนี้ใช้ลูกวัย6ขวบมากดดันตัวเองให้จ่ายเงินซึ่งคุณแอนยืนยันว่าตัวเองยินดีใช้นี้ทั้งหมดแต่อยากจะให้ทางเป็นหนึ่งเนี่ยได้ช่วยเหลือลูกเธอให้ออกมาจากสามีภรรยาคู่นี้เพราะว่ายัางไงเด็กก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในปัญหาทั้งหมดนี้นะคะครับ